ถามว่าอโยธยาเนี่ยรู้จักลังกาได้ไงหลักฐานมันชัดเจนครับหลักฐานมันมีมากครับคือลุ่มน้ำเจ้าพญากับลังกาเนี่ยเขาติดต่อกันมาตั้งโน่นตั้งกันรุ่นที่เราเรียกกันว่าสมัยทวารวดีโน่นน่นอ่ะครับไม่ใช่เพิ่งรู้จักเขาพื้นฐานในลุ่มน้ำเจ้าพญากับลังกาเขาติดต่อกันมาวลมสมกาบแล้วครับรูปธรรมจักรพบทั่วไปทั้งนครปฐมทั้งอู่ทองสุพรรณครับที่ไหนก็เจอก็พบธรรมจักรขอบธรรมจักรมีจารึกคาถาเป็นภาษาบาลีแบบลังกาที่สำคัญคือข้างล่างเนี่ยรูปร่างนี่คือพระพุทธบาทคู่พบที่เมืองมโหสถที่สักมรกตเมืองมโหสถเราเคยไปดูมาแล้วจังหวัดปราจีนบุรีพระพุทธบาทคู่ชัดเจนเลยอนุราธบุระลังกาเต็มไปหมดเลยยิ่งกว่านั้นที่เมืองมโหสถมีจารึกเนินสะบัวเขาเรียกจารึกเนินสะบัวใกล้กับรอยพุทธบาทเนี่ยครับพูดถึงคาถาน้ำมันแบบเดียวกับคาถาลังกาอันเดียวกันครับพิสูจน์มาแล้วโปรเฟสเซอร์โลหณะธีระคุณขันชัยเขาให้ทุนมาศึกษาเรื่องรอยพุทธบาทเนี่ยเรื่องคาถาปินาจัยศิลาจารึกเนี่ยครับดร.โลหณะธีระบอกว่าคาถาเดียวกันกับลังกาเป็นภาษาบาลีนะฮะอันนี้เป็นหลักฐานนอกจากนั้นจารึกธรรมนารายณ์ที่พระพุทธบาทสระบุรีพูดถึงเมืองอนุราธปุระลังกาอายุสมัยรุ่นเดียวกันกับตวาราวดีทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาติดต่อกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนมีเถรวาทมันติดต่อกันผ่านรูปแบบการค้าใช่ไหมทั้งสองอย่างการค้ากับการศาสนามาด้วยกันคือศาสนามันไม่ได้มาโดดๆมันมากับพ่อค้าลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นอยู่บนเส้นทางอยู่บนเส้นทางการค้าโลกในสมัยก่อนโอเคคือระหว่างอินเดียกับจีนครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องมาแวะเมืองอยุธยามันก็เป็นบริเวณที่ผ่องถ่ายสินค้าออกมาเก่าที่สุดก็คือว่าเรือเนี่ยมันต้องแล่นเลียบชายฝั่งมันไม่สามารถเทคโนโลยียังไม่สามารถตัดทะเลได้ไม่ตามตัดมหาสมุทรไม่ได้มันล่มถูกมรสุมล่มเลียบชายฝั่งจากอินเดียก็เลียบชายฝั่งมาบังคลาเทศพม่าแล้วก็มาขึ้นที่เมืองทวายโอเคแล้วถึงขนสินค้ามาทางด่านเจดีย์3องค์เมืองกาญจนบุรีลงอู่ทองแล้วก็ออกอ่าวไทยต่อไปจีนมันอยู่ในเส้นทางตรงนี้พอดีเส้นทางมันบังคับอย่างนี้เพราะว่าเทคโนโลยียังต่ำอยู่แค่นั้นเองทำให้มีการติดต่อกันใกล้ชิดมากเถรวาทแบบลังกาเมื่อมาอยู่อโยธยาแล้ว มันต้องมีการผสมผสานความเป็นพื้นเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเถรวาทแบบลังกาต่อไปไม่ได้แล้วมันผสมแล้วมันจะไม่เหมือนต้นฉบับโอเคเราต้องเรียกใหม่ว่าเถรวาทไทยจะได้เข้าใจตรงกันครับเพราะเดี๋ยวจะบอกเถรวาทไม่ได้ทำแบบนี้เถรวาทดั้งเดิมต้นจะมาแบบเป็นไงเราก็ไม่รู้แต่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมันผสมความเป็นพื้นเมืองอีกครับเพราะมันก็ต้องเรียกใหม่ว่าเป็นเถรวาทไทยเมืองอยุธยาแล้วนะครับคืออย่าลืมว่าอยุธยามันเพิ่งเกิดเมื่อหลังพ.ศ. 1600โดยประมาณคนอยุธยาคือกษัตริย์อยุธยาเขาอยู่มาก่อน 1,600 ไงครับเพราะนั้นเขาต้องสืบเนื่องศาสนาดั้งเดิมประเพณีดั้งเดิมก่อนที่จะมารับเถรวาทแบบลังกาครับคำถามว่าประเพณีดั้งเดิมศาสนาดั้งเดิมเป็นไงคืออะไรไม่มีใครอธิบายได้ถูกต้อง 100% เพราะไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้หลักฐานมันก็ไม่ครบหรอกครับแต่เราพูดแบบรวมๆว่าเรียกว่าศาสนาพุทธแบบทวารวดีโอเคเพราะว่าศาสนาพุทธแบบทวารวดีเนี่ยก็เอาแน่ไม่ได้ยุติไม่ได้เพราะหนึ่งมีทั้งใช้ภาษาบาลีและมีทั้งใช้ภาษาสันสกฤตสมัยทวารวดีพระพุทธศาสนาก็แบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ฝ่ายเก่าฝ่ายใหม่ก็มีอยู่แล้วเป็นทั้งมหายานหินยานเราสรุปไม่ได้เลยนอกจากพูดรวมๆว่าแบบทวารวดีโอเคเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแบบทวารวดีแบบนครปฐม
หรือว่าแบบอู่ทองโอ้ยุ่งชิบเป็นอย่างนั้นอีกยุ่งอีกเพราะฉะนั้นเอาเป็นรวมๆดีกว่าแบบทวารเราดีนะทีนี้ในแง่อโยธยามันมากไปกว่านั้นอีกนอกจากพุทธศาสนาแบบทวารเราดีแล้วคนจำนวนหนึ่งอำนาจส่วนใหญ่มาจากละโวครับละโวดั้งเดิมก็คือเขาศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธแบบมหายานเพราะฉะนั้นโอ้โหคนอโยธยาก็ผสมพราหมณ์กับพุทธมหายานอีกครับอ้าวลืมไม่ได้ผีพื้นเมืองอันนี้ของดั้งเดิมอันนี้ของดั้งเดิมเก่าแก่ดึกดำบรรพ์เห็นไหมว่าเราไม่สามารถเรียกว่าเถรวาทแบบลังกาได้แล้วในอยุธยาเพราะมันหลายอันเหลือเกินหลายส่วนเหลือเกินไม่ว่าเถรวาทไทยแล้วนะฮะแบบลังกาเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาคือใช้ภาษาบาลีภาษาบาลีบางทีก็เรียกภาษามคธผ่านมาทางเมืองมอญผ่านมาทางพม่าคือเรื่องเมืองมอญกับเมืองพม่าเนี่ยไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจนหรอกเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันขึ้นที่เมืองมอญเมืองหรือเมืองสะเทิมเสร็จแล้วพม่าพุกามอ่ะยกทัพมาตีเมืองมอญเพื่อเอาศาสนาขึ้นไปไว้พุกามอีกนี่ตามพงศาวดารพม่าครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยต้องพูดมอญพม่าเนื่องจากว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยรับทั้งมอญพม่าครับพม่าที่นี้หมายถึงพุกามเนี่ยอโยธยาอยู่ทางนี้ใช่ไหมถ้าดูแผนที่เนี่ยเนี่ยวัดสมณโกฏารามเนี่ยไอ้นี่ทิศตะวันออกไอ้ทางเนี้ยทิศตะวันตกพม่ามอญเนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วมันต้องผ่านสุพรรณมาก่อนเพราะกลุ่มสุพรรณภูมิเนี่ยเขานับถือก่อนติดต่อมาก่อนนะครับครับทีนี้ไอ้แนวคิดกระแสหลักส่วนใหญ่ก็โลกสวยอ่ะการเผยแพร่ศาสนาพุทธในสุวรรณภูมิเป็นไปอย่างสงบร่มเย็นซึ่งทั้งหมดเป็นโลกอุดมคติแต่ว่าโลกจริงน่ะจริงๆแล้วการปะทะขัดแย้งรุนแรงระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาผีครับมันมีตลอดเราพบอยู่ในความทรงจำของเอกสารสำคัญอย่างน้อย2เล่มคือมหาวงศ์น่ะพงศาวดารลังกาเพราะเขาจะพูดถึงว่าตอนที่เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาถึงบริเวณที่เป็นสุวรรณภูมิเนี่ย มันต้องปะทะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมคือศาสนาผีพื้นเมืองครับแม้กระทั่งในอุรังคธาตุตำนานพระธาตุพนมพระพุทธเจ้าเวลาไปถึงแถวอะไรโคตบองอ่ะต้องไปพบพวกพื้นเมืองพวกนาคผีพื้นเมืองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ยอมเคารพอ่ะก็ทั้งพิธีปราบกันอีกก็เรียกปราบนาคทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องของการปะทะขัดแย้งกันเรื่องความคิดทั้งสิ้นนะฮะครับเช่นเดียวกันเถรวาทแบบลังกาเมื่อมาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องปะทะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมคือศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธมหายานเดินทางทอดน่องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน